เผ่าภูมิลุยปากช่องมอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำธนารักษ์เอื้อราษฎร์400สัญญาการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15:14 น.เผ่าภูมิลุยปากช่องมอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำธนารักษ์เอื้อราษฎร์400สัญญาเข้าถึงน้ำไฟกู้แบงค์เมื่อวันที่1กรกฎาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นม521บางส่วนตำบลวังไซและตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีโดยผู้ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจำนวน300ราย392สัญญาแบ่งเป็นเพื่ออยู่อาศัยจำนวน291สัญญาเนื้อที่ประมาณ88.224ไร่และเพื่อการเกษตรจำนวน101สัญญาเนื้อที่ประมาณ 160-63 ไร่และเป็นจังหวัดลำดับแรกใน9จังหวัดที่กระทรวงการคลังมีนโยบายเดินหน้าโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนที่มุ่งหวังทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐช่วยการเข้าถึงสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเดินหน้าในอีก8จังหวัดที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน6เดือน แม้ดีลเกิดขึ้นยากเผยแอนโทนีกอร์โดนอยากย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 19:46 น.สื่อรายงานแอนโทนีกอร์โดนแนวรุกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษต้องการย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรสมัยเยาวชนของเจ้าตัวแม้ข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะนี้โดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้ากอร์โดนไปเสริมทัพถึงกระนั้นพวกเขาไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้เท่ากับที่นิวคาสเซิลซึ่งเจอสถานการณ์บีบบังคับเรื่องกฎด้านผลประโยชน์และความยั่งยืนของลีก PSR ของพรีเมียร์ลีกเล่นงานซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024อิงแลนด์เทรนนิ่งบลังเคิลแฮงเยอรมนีจุลาย 1/2024 อิงแลนด์แอนโทนีกอร์โดนวิททีมเมทดูริงเทรนนิ่งรอยเตอร์จอห์นซิบลีย์ส่งผลให้ดีลดังกล่าวดูท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วถึงกระนั้นล่าสุดเทเลกราฟระบุว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้กระตือรือร้นเรื่องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเล่นในสมัยเยาวชนเป็นอย่างมากหลังข่าวการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมที่สุดท้ายไม่เป็นผลแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเหมือนจะจบแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกอร์โดนมากและนิวคาสเซิลก็กังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาก่อนที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรหลังจบศึกยูโร2024ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม 2023 กอร์โดนเคยใช้วิธีในการปฏิเสธการฝึกซ้อมเพื่อกดดันให้เอฟเวอร์ตันปล่อยตัวเขาให้กับนิวคาสเซิลซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ย้ายสังกัดจริงๆถึงกระนั้นในครั้งนี้การใช้วิธีดังกล่าวอาจจะทำลายชื่อเสียงในอาชีพค้าแข้งของเจ้าตัวได้
วราวุธไม่ยุ่งศึกนายกอบจ.สุพรรณเมื่อนักเรียนแพทย์ทหารจีบตระกูลสะสมทรัพย์ย้ำชทพ.ยังปึกการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:06 น.วราวุธยันไม่ยุ่งศึกเลือกตั้งอบจ.สุพรรณบอกทั้งซ้ายขวาเป็นที่ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนย้ำสัมพันธ์ตระกูลสะสมทรัพย์ยังปึ๊กหลังมีกระแสเพื่อไทยจีบกลับรังเก่าเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่ใจนครราชสีมาในวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจที่พรรคเพื่อไทยวางกลยุทธ์รวบรวมบ้านใหญ่จนสามารถชนะในจังหวัดปทุมธานีได้ว่าแต่ละจังหวัดมีผู้นำในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าส่วนการเมืองหรือท้องถิ่นที่รู้จักและทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะการทำงานให้กับส่วนร่วมหากผู้นำชุมชนมีการประสานงานกับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนส่วนกลยุทธ์เครือข่ายบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายในการทำงานในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไปสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปีหน้าก็ต้องให้ผู้สมัครแต่ละคนดำเนินการกันไปถ้าถามว่ารู้จักกับทั้งสองท่านที่จะลงชิงตำแหน่งหรือไม่ทั้งนายอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายบุญชูจันทร์สุวรรณนายกอบจ.สุพรรณบุรีหลายสมัยก็รู้จักกันดีเพราะท่านหนึ่งเคยทำงานตั้งแต่สมัยนายบรรหารศิลปอาชาบิดาของตนหลายสิบปีอีกท่านก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ตนเข้ามาทำงานการเมืองใหม่ๆส่วนตัวในเชิงนโยบายไม่ได้ลงไปดูในระดับท้องถิ่นนายวราวุธกล่าวว่าปัญหารอยร้าวระหว่างทั้งสองนั้นตนคงไม่เข้าไปยุ่งเพราะสนิทกับทั้งสองคนเป็นอย่างดีซ้ายก็พี่ขวาก็พี่คงต้องปล่อยให้แต่ละท่านดำเนินไปตามคันลองขอคะแนนเสียงต่อประชาชนและคงไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ในสุพรรณบุรีเพราะยังอีกหลายปีแล้วแต่ประชาชนว่ามีความประสงค์เช่นไรเมื่อถามว่าพี่กับพี่จะตัดคะแนนกันหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจจะเป็นใครหรือพรรคไหนสุดท้ายประโยชน์จะอยู่กับประชาชนซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนามีส.ส.ในพื้นที่พร้อมทำงานตลอดเวลาเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจีบตระกูลสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมเพื่อให้กลับรังเก่ายังเหนียวแน่นกันใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าทุกวันนี้จังหวัดนครปฐมมีส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา3คนซึ่งทำงานกันอย่างใกล้ชิดพูดคุยทำงานผ่านคณะกรรมการงบประมาณพรรคชาติไทยพัฒนายังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่